ปุ๋ยพรทิพย์มิสยูนิเวิร์สอยู่ไม่เป็นเตือนสติเพื่อนร่วมชาติกปปส.ตัวแม่มาแล้วทยาทิพย์สุวรรณนัดเสื้อเหลืองแสดงพลังเช้าไม่หยุดวิ่งเต้นเก้าอี้อธิบดีกรมชลประทานตัวเลขพุ่งไป550ล้านสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวประจำวันจันทร์ที่26ตุลาคมพุทธศักราช2563มาฝากกันครับกระแสการเมืองร้อนๆปุ๋ยพรทิพย์หน้ากิรันกนกอดีตนางสาวไทยและมิสยูนิเวิร์สคนที่2ของไทยถือเป็นคนดังอีกรายครับที่ออกมา call out แสดงจุดยืนของตัวเองออกสื่อโซเชียลกับสถานการณ์บ้านเมืองเวลานี้อย่างน่าสนใจปุ๋ยพรทิพย์โพสต์ใน Facebook ของเธอนะครับระบุว่าหัวใจของดิฉันเจ็บปวดกับประเทศไทยที่รักของฉันและความกลัวความเสียใจที่ส่งผลกระทบต่อเพื่อนร่วมชาติของฉันเมื่อครั้งที่ดิฉันได้เป็นตัวแทนประเทศไทยในฐานะมิสยูนิเวิร์สความภาคภูมิใจและความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของดิฉันคือได้รู้ว่าดิฉันเกิดมาในวัฒนธรรมที่มีคุณค่าอันมีเกียรติถูกปลูกฝังไว้ในตัวพวกเราโดยในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ทรงทุ่มเททั้งชีวิตทรงงานเพื่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยพระองค์ทรงเป็นพระบิดาแห่งอุดมคติไทยของเราและทรงต่อเกียรติอันยิ่งใหญ่ความเคารพการทูตและความภาคภูมิใจต่อประเทศของเราแม้แต่ภาษาของเรายังมีคำเรียกขานกันว่าพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวป้าลุงเป็นต้นเป็นตัวแทนของครอบครัวไทยและจิตสำนึกของชาวพุทธที่เราเกิดมาดิฉันเห็นว่าประเทศของเรากำลังเผชิญกับภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกที่สำคัญเป็นการดีที่จะตั้งคำถามถึงความอยุติธรรมแต่เราต้องจำไว้ว่าการเคารพซึ่งกันและกันยังไม่มีเงื่อนไขและประเทศของเราคือสิ่งที่ผูกมัดพวกเราในฐานะพลเมืองไทยและยังทำให้เราได้รับความชื่นชมจากทั่วโลกช่วงเวลาเช่นนี้ทำให้ดิฉันมองย้อนถึงรากเหง้าที่ปลูกฝังในตัวดิฉันในฐานะพลเมืองไทยเมื่อดิฉันยังเด็กและสิ่งที่กลายเป็นประเพณีที่ทรงพลังที่สุดที่ดิฉันได้ส่งต่อไปยังลูกๆสัญลักษณ์ที่ทำให้เรามีความเป็นไทยอยู่ในตัวเรานั่นคือการไหว้สมองและหัวใจของเราเป็นตัวแทนของสองมือของเราในมือข้างหนึ่งของเรามีพลังของสมองซึ่งก็คือความจริงของเราและอีกข้างหนึ่งก็คือพลังของหัวใจซึ่งก็คือความสามารถในการรักและเคารพซึ่งกันและกันเมื่อสองมือของเราประกบเข้าด้วยกันในการไหว้เราได้สร้างวิธีการสื่อสารที่ทรงพลังและน่านับถือมากที่สุดดิฉันบอกลูกๆว่าพวกเขาสามารถจะพูดอะไรก็ได้แต่ต้องละทิ้งอารมณ์และให้ความจริงรวมเข้ากับความเคารพMiss Universe ยังโพสต์ด้วยว่าเมื่อเราชูกำปั้นในอากาศมันสามารถก่อให้เกิดการต่อสู้ได้แต่เมื่อเราแบมือและวางฝ่ามือประกบกันเราก็มาจากสถานที่แห่งความจริงและความเคารพนี่คือวิธีที่นำไปสู่การสนทนากันด้วยความเคารพและนี่คือวิธีที่เราสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกในขณะที่ยังเคารพคุณค่าที่อยู่ตัวพวกเราดิฉันภาวนาให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองและรับฟังและประเทศชาติที่รักของเราจะยังคงเป็นแบบอย่างของความสง่างามและมีเกียรติ#เคารพ#รักประเทศไทยงานนี้ฟังว่ามีคนเข้ามาแสดงความเห็นด้วยและก็ชื่นชมกับปุ๋ยพรทิพย์กันเป็นจำนวนมากนะครับขณะที่กลุ่มที่เห็นต่างส่วนใหญ่ก็เป็นติ่งม็อบก็จัดคณะทัวร์เข้ามาตามฟอร์มครับแต่ก็อย่างที่คุณปุ๋ยให้แง่คิดออกมานั่นแหละครับชาวคณะทัวร์งานนี้จะทำอะไรก็ฉุกคิดกันสักนิดเคารพซึ่งกันและกันสักหน่อยนะติ่งนะความเคลื่อนไหวของมวลชนแต่ละฝ่ายเวลานี้เรียกได้ว่าต่างขยับออกมาเปิดหน้ากันเต็มที่ทีเดียวครับโดยเฉพาะบรรดาคนคุ้นหน้าระดับแกนนำไม่เว้นแต่ทยาทิพย์สุวรรณหลังบ้านของครูตั้นณัฐพลทิพย์สุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอดีตแกนนำตัวแม่ของม็อบนกหวีดกปปส.หรือม็อบของลุงกำนันโดยทยาได้โพสต์รูปภาพและก็ข้อความผ่าน Facebook ของเธอนะครับบอกว่า
ไปร่วมแสดงจุดยืนปกป้องสถาบันกันค่ะพบกันลานพระรูปร .6 สวนลุมพินีอังคารที่27ตุลาคมเวลา 5:00 น.พลังเงียบอนุชนรักชาติศาสตร์กษัตริย์ส่วนในภาพก็มีข้อความระบุทำนองเดียวกันครับบอกว่า27ตุลาร่วมใจคนไทยใส่เสื้อเหลืองถือพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่10และร .9 ในเวลา 17:00 น.ณลานพระบรมรูปรัชกาลที่6สวนลุมพินีแสดงจุดยืนเพื่อปกป้องสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์งานนี้นับเป็นอีกหนึ่งความน่าสนใจที่ถูกจับตามองนะครับเพราะรู้กันว่าทยานั้นนอกจากจะเป็นอดีตแกนนำกปปส.มีมวลชนเป็นฐานอยู่ส่วนหนึ่งแล้วนี่อาจจะมองว่าเป็นม็อบของฝั่งรัฐบาลก็ว่าได้เพราะฝ่ายสามีณัฐพลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษานั้นก็เป็นแกนนำพรรคพลังประชารัฐเพียงแต่ตอนนี้ก็ขยับตัวอะไรไม่ได้มากนักแถมวันก่อนก็ต้องออกโรงเคลียร์กันวุ่นวายหลังเหตุการณ์ที่กลุ่มคนเสื้อเหลืองเข้าไปรุมทำร้ายกลุ่มผู้ชุมนุมของคณะราษฎรที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเมื่อวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วก็มีคนโยงว่าทศพลมนูนรัตน์แกนนำของกลุ่มคนเสื้อเหลืองในวันนั้นเป็นอดีตกปปส.สนิทสนมกับครูตันและพรรคพลังประชารัฐวันนั้นเองครับณัฐพลถึงกับหัวร้อนปฏิเสธบอกว่าไม่ได้สนิทกับแกนนำคนที่ทำร้ายนักศึกษานั่นถือเป็นการดิสเครดิตเอาข้อมูลมาบิดเบือนสร้างความแตกแยกเกลียดชังให้ร้าวลึกในสังคมไม่รู้ว่าจะทำไปเพื่ออะไรมาวันนี้ทยาศรีภรรยาอดีตแกนนำกปปส.ออกโรงนำมวลชนเองอย่างนี้แล้วก็ครูตันครับก็คงไม่ต้องเคลียร์อะไรกับใครแล้วนะครับว่าด้วยการสรรหาอธิบดีกรมชลประทานคนใหม่หลังจากที่มีข่าววงในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกมาว่ามีความไม่ชอบมาพากลในกระบวนการคัดเลือกครับเพราะว่ามีใบสั่งจากเสียกอคนสนิทนักการเมืองใหญ่ให้ล็อกตัวบุคคลตามที่ต้องการโดยมีเงินสะพัดเป็นค่าวิ่งเต้นและเก้าอี้อยู่ที่400ล้านบาทนั้นเรื่องนี้ต้องบอกว่าเฉาโฉไปทั่วทั้งพาราเมื่อข่าวนี้แพร่สะพัดออกไปนะครับฟังว่าเจ้ากระทรวงเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรก็เต้นผังผางสั่งการให้ธนาชิรวินิจเลขานุการรัฐมนตรีออกมาโต้ข่าวทางหนึ่งบอกว่าไม่มีเรื่องทุจริตใดๆแล้วก็มีการวิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่งเกิดขึ้นอีกทางหนึ่งก็บอกว่าเรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการก็ให้ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อจริงแล้วหากพบว่าใครทำผิดก็จะไม่มีการละเว้นแต่เลขาธนาก็ยอมรับว่ามีแรงกดดันจากภายนอกกระทรวงที่จะผลักดันในตำแหน่งอธิบดีกรมชลประทานจริงน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับว่าแรงกดดันภายนอกที่เลขาธนาว่านั้นหมายถึงใครใครกันที่เข้ามาแทรกแซงการแต่งตั้งตำแหน่งใหญ่ในกระทรวงนี้เรื่องนี้ฝุ่นตลบอบอวนยิ่งพบว่ายังมีความพยายามวิ่งเต้นกันจนนาทีสุดท้ายแบบนี้เฉลิมชัยท่านรัฐมนตรีเกษตรยิ่งต้องเร่งหาคำตอบให้สังคมเพื่อให้การแต่งตั้งครั้งนี้โปร่งใสอย่างแท้จริงเช็คความเคลื่อนไหวล่าสุดครับแววว่าตำแหน่งอธิบดีกรมชลประทานที่ว่างลงตอนนี้กลายเป็นเก้าอี้ทองคำราคาพุ่งจาก400ล้านไปเป็น550ล้านบาทแล้วสาเหตุที่ต้องกล้าทุ่มกันดุเดือดขนาดนี้ทั้งที่มีข่าวเช้าโฉสะพัดและก็ยังไม่ยอมหยุดกันก็คือพระกรมชลประทานเป็นกรมใหญ่กรมสำคัญในสังกัดกระทรวงเกษตรจึงมีคนหมายตาจับจ้องอยากได้มาครอบครองว่ากันว่างานนี้เสียกอซึ่งเป็นคนสนิทนักการเมืองใหญ่ดันสุดฤทธิ์จัดการวิ่งเต้นให้ฝ่ายที่ต้องการเก้าอี้อธิบดีเต็มที่โดยได้ผู้รับเหมาที่รับงานท่อรายใหญ่ผู้ขาดงานกรมชลประทานมากว่า10ปีแต่ละปีทำกำไรมากกว่าพันล้านบาทและก็มีเครือข่ายบริษัทย่อยรับงานกรมชลประทานกว่า10บริษัทให้การสนับสนุนด้านการเงินโดยหวังว่าจะได้เอื้อผลประโยชน์ตอบแทนได้งานผูกขาดกันต่อไปการลงทุน550ล้านสำหรับบริษัทรับเหมารายใหญ่นี้ถือว่าจิบๆโดยข่าววงในแจ้งว่าเสียกอรับหน่อๆเข้ากระเป๋าไปแล้ว50ล้านแบบชิวๆสำหรับกระบวนการคัดเลือกอธิบดีกรมชลประทานได้เริ่มมาตั้งแต่วันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาปรากฏว่ามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันถึงหลักเกณฑ์การคัดเลือกแคนดิเดตไม่ได้พิจารณาจากลำดับอาวุโสหรือความสามารถที่จะทำงานเพื่อเป็นการตัดโอกาสของคนที่อาวุโสอันดับหนึ่งซึ่งว่ากันว่าเป็นตัวเต็งในเรื่องของคุณวุฒิและความรู้ความสามารถออกไปเห็นว่าคณะกรรมการที่มีปลัดกระทรวงเป็นประธานการคัดเลือกอธิบดีคนใหม่จะนำรายชื่อเสนอต่อเฉลิมชัยศรีอ่อนเพื่อเสนอครม.พิจารณาในวันที่27ตุลาคมนี้ก็ต้องติดตามกันให้ดีครับผ
ผลการแต่งตั้งอธิบดีกรมชลประทานคนใหม่จะออกมาอย่างไรหากเป็นตามเสียงลือเสียงเล่าอ้างโดยที่กระทรวงไม่สามารถทำความจริงให้กระจ่างเรื่องนี้ควรหรือไม่ควรที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีจะสั่งการตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนจะมีการแต่งตั้งอธิบดีกรมชลคนใหม่ขึ้นมาทั้งหมดนี้ก็เพื่อความชัดเจนถูกต้องและโปร่งใสดีกว่าปล่อยให้เป็นประเด็นคาใจของสังคมนะครับท่านนายกนี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับในเว็บไซต์ของเรา ngronline.com นะครับนอกเหนือไปจากข่าวสารสถานการณ์บทความที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจให้ได้เลือกรับชมในอีกทุกๆหมวดข่าวด้วยครับและถ้าหากคุณฟังคุณผู้ชมฟังแล้วชมแล้วมีข้อแนะนำติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวหรือถ้ามีถึงพอดแคสต์นะครับก็เสิร์ชหา NGR Podcast ได้โดยตรงเลยครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ